จากครั้งที่แล้วนะครับเราได้ให้ผู้ต้องหาเลขของเราหาเปอร์เซ็นต์เลขท้าย2และ3ตัวที่น่าสงสัยว่าจะออกจากสถิติย้อนหลัง100งวดผลลัพธ์คือไม่เข้าเลยครับหรือ100งวดอ่ะมันจะน้อยไปงั้นวันนี้เราคำนวณจากสถิติย้อนหลังจากทุกงวดที่เคยเกิดขึ้นเลยดีกว่าซึ่งผมเตรียมมาไว้ให้แล้ววิเคราะห์สถิติย้อนหลังเลขท้าย2ตัวจากทุกงวดที่เคยออกวันมาแล้วคำนวณแล้วเลขไหนมาแรงที่สุดไหวไหมไหวครับโอเคเลขปลดล็อกเลขสถิติเยอะขนาดนี้คุณจะใช้วิธีไหนในการหาเลขที่น่าสงสัยตัวเลขชุดนี้นะครับข้อมูลมาหลายร้อยงวดเลยวิธีที่เหมาะสมเลยนะครับก็คือค่าเฉลี่ยเพราะว่ายิ่งปริมาณจำนวนที่เยอะได้ขนาดนี้จะทำให้คำว่าค่าเฉลี่ยมีความแม่นยำสูงมากแล้วทุกคนล่ะจะใช้วิธีไหนถ้าไม่รู้ก็มาไขคำตอบไปพร้อมกันครับคุณช่วยอธิบายแผนการคิดประกอบคำรับสารภาพหาค่าเฉลี่ยให้หน่อยได้ไหมครับว่าทำยังไงถึงจะได้เลขท้าย2ตัวที่น่าสงสัยที่สุดวิธีการคำนวณหาค่าเฉลี่ยหลักการก็คือให้เราทำการนะครับเอาตัวเลขทั้งหมดที่เราสนใจมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนตัวถ้าเราสุ่มมา5ตัว74 63 17 76และ13นำ5ตัวนี้มาบวกกันและเมื่อบวกกันเสร็จเอา5ตัวเนี้ยหารด้วย5เลขที่ได้ออกมานั้นออกมาเป็น 48.6 ทีนี้เลขเกิดเป็นทศนิยมขึ้นมันก็จะมีความเป็นไปได้2อย่างที่ว่าถ้าเราจะปัดทศนิยมนี้ขึ้น48จะกลายเป็น49แต่ถ้าเราปัดลง48ก็จะเป็น48เราสามารถที่จะเอาหลักหน่วยกับหลัก10สลับกันได้เพื่อหาเลขที่เราต้องสงสัยตัวนี้นั่นเองและนี่ก็คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยที่เราจะเอามาใช้กับเรื่องนี้ครับโอเคผมเข้าใจแล้วคนดูเข้าใจมั้ยครับถ้าเข้าใจแล้วงั้นเริ่มไขคำตอบได้เลยครับเสร็จแล้วครับถ้าเสร็จครบหมดแล้วผมขออนุญาตรวบรวมคำตอบทั้งหมดเพื่อให้คนดูไปพร้อมกันได้เลยนะครับและผลการสืบสวนคดีในวันนี้วิเคราะห์สถิติเลขท้าย2ตัวจากทุกงวดที่เคยออกรางวัลมาแล้วจากการคำนวณแล้วเลขท้าย2ตัวที่มีค่าเฉลี่ยออกเยอะที่สุดประจำงวดวันที่16พฤศจิกายน2567คือเลข5ครับ3ครับแต่ถ้าเราเอาเลข5กับ3สลับปรับสิกลักหน่วยก็จะเป็น35และถ้าเราเอา53ปัดขึ้นก็จะออก54และเหมือนกันครับถ้าเราเอาหลักหน่วยหลัก10สลับกันก็จะเป็น45และนี่คือผลลัพธ์ทั้งหมดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณให้ความร่วมมือครับครั้งหน้าจะมีคดีอะไรมาให้ไขคำตอบกันอีกรอติดตามกันได้ในเลขปลดล็อกซื้อลอตเตอรี่พลัสโหลดนกพลัส